นี่คุณเข้ามาที่นี่ได้ไงเอ้าฟ้าคุณจอนรู้จักผู้ชายคนนี้ด้วยเหรอคะรู้จักสิคนนี้เพื่อนฉันเองถ้าผู้ชายคนนี้มาเมื่อไหร่คุณให้เขาเข้ามาพบฉันได้เลยนะได้ค่ะคุณหวานเดี๋ยวคุณไปเตรียมน้ำให้ฟ้าเขาหน่อยนะแกมาถึงที่นี่มีเรื่องอะไรอยากให้พี่ช่วยล่ะคือที่ผมมาวันนี้ผมอยากจะมาขอยืมเงินที่เพื่อนคุณยืมไปเขาบอกว่าจะจ่ายวันนี้เขาโอนมาหรือยังเขาโทรมาแล้วแต่เขาขอเลื่อนไปสักอาทิตย์นึงเห็นบอกว่าธุรกิจมีปัญหาเดือนที่แล้วเขาก็พูดแบบนี้นี่เพื่อนคุณไม่รักษาคำพูดเลยนะต่อไปเนี้ยไม่ต้องให้เพื่อนยืมเงินอีกนะรู้แล้วนะคุณไม่เห็นหรอว่าฟ้าเขามาเนี่ยเอาพี่ฟ้าสวัสดีครับนี่พี่มาตอนไหนฮะทำไมผมไม่เห็นเลยอ๋อพี่เพิ่งมาถึงเองอ๋องั้นพี่คุยกับพี่จอยไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะไปทำธุระต่อแล้วเมื่อกี้แกจะพูดว่าอะไรนะไม่มีอะไรครับแน่ใจแน่ใจครับผมแค่แวะมาเยี่ยมพี่จอยเฉยๆไม่มีอะไรจริงๆครับงั้นเดี๋ยวแกนั่งรอตรงนี้ก่อนนะครับคุณหมอแม่ผมอาการเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้แม่คุณฝ้าอาการหนักมากครับต้องได้รับการผ่าตัดด่วนแล้วผมต้องทำยังไงบ้างครับคุณฝ้าต้องมาจ่ายค่าผ่าตัดก่อนครับทางโรงพยาบาลถึงจะยอมผ่าตัดให้ครับคุณหมอเดี๋ยวผมจะรีบหาไปจ่ายนะครับฮัลโหลเฟิร์สเงินที่แกยืมไปเมื่อไหร่จะคืนวะตอนยืมฉันก็บอกแล้วไงว่ามีเมื่อไหร่จะคืนให้แต่เฟิร์สตอนนี้แม่ฉันป่วยหนักอยู่ที่โรงพยาบาลฉันจำเป็นต้องใช้เงินด่วนนะเว้ยตอนนี้ฉันก็ไม่มีเหมือนกันแกก็ไปขอยืมพี่จอยสิพี่สุดที่รักของแกแกสนิทกับเขาไม่ใช่เหรอตอนเขาเปิดบริษัทใหม่ๆแกก็ไปช่วยเขาทุกอย่างนี่แค่นี้นะเฟิร์สฮัลโหลเฟิร์สไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าสารรูปแบบคนจะรู้จักท่านประธานท่านประธานทั้งรวยทั้งดูดีแต่ทำไมคบเพื่อนบ้านนอกแบบนี้นะคุณหวานออกไปได้แล้วค่ะฟ้าไม่ว่าแกจะมีปัญหาหรือไม่มีก็ตามนี่เงิน 100,000 บาทแกเอาไว้ใช้นะแกไม่ต้องเกรงใจแกรับไว้เถอะนี่คุณทำอะไรอ่ะคุณนั่นแหละทำอะไรคุณจะเอาเงินแสนนึงให้พี่ฟ้าจริงเหรอพี่จอยตั๊ดอย่าทะเลาะกันเลยนะผมคิดไว้แล้วว่าที่พี่ฟ้ามาหาต้องมีเรื่องเดือดร้อนแน่ๆฟ้าเดือดร้อนแล้วยังไงฟ้าเขาเป็นเพื่อนสนิทฉันฉันให้เงินเขาแล้วมันเกี่ยวอะไรกับคุณเกี่ยวสิเกี่ยวมากเลยด้วยตอนที่ผมป่วยก็มีแต่พี่ฟ้าที่คอยไปรับไปส่ง
คอยส่งข้าวส่งน้ำให้ผมตลอดคุณคิดดูสิตอนที่เราเปิดบริษัทใหม่ๆก็มีแต่พี่ฝ้าที่คอยจัดการทุกอย่างให้เขาทำยิ่งกว่าเป็นบริษัทเขาเองซะอีกผมรู้จักพี่ฝ้าดีถ้าพี่ฝ้าเขาไม่เดือดร้อนจริงๆเขาไม่มาหาเราถึงนี่หรอกพี่ฝ้าครับนี่เป็นเงิน 500,000 พี่เอาไปใช้ก่อนนะครับแล้วถ้าพี่มีเรื่องเดือดร้อนอะไรพี่มาหาเราได้ตลอดเลยนะพวกเรารักพี่เหมือนพี่น้องแท้ๆเลยนะครับตั๊ดพี่จอยได้ยินไหมฟ้าถ้าแกมีเรื่องเดือดร้อนหรือว่ามีปัญหาอะไรแกมาหาพี่ได้เสมอนะขอบคุณทั้งสองคนมากๆเลยนะ